สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกาโตะพูดสั้นๆหลังโดนสื่อถามเบิกเงินไปทำอะไรคืบหน้าล่าสุดคดีกาโตะวันที่17 พฤษภาคม 65นายพงศกรจันแก้วหรืออดีตพระกาโตะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกในข้อหายักยอกทรัพย์ที่ถอนเงินของวัดเพ็ญญาติจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน600,000 บาทมาเพื่อปิดข่าวเช้าสุดกาโตะพูดสั้นๆหลังโดนสื่อถามเบิกเงินไปทำอะไรหลังจากเจ้าอาวาสวัดบุพพารามวรวิหารซึ่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญญาติแจ้งความดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนการสอบปากคำกาโตะพูดสั้นๆกับสื่อมวลชนว่าได้เบิกเงินของวัดไปจริงและเมื่อถามว่าเบิกเอาไปทำอะไรอดีตพระกาโตะบอกว่าวันนี้เตรียมหลักฐานมาชี้แจงกับตำรวจแล้วท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ